มันตายก่อนเป็นปลาก็เลยก่อนที่จะไปดูป่าครับวันนี้ผมก็พามาดูก่อนครับว่าคุณค่าของป่าที่ปลูกมาเนี่ยคุณค่าของเขาเนี่ยให้อะไรกับมนุษย์อย่างพวกเราบ้างครับเปิดดูเลยครับนี่คือฝาหม้อที่ต้มด้วยสมุนไพรนี่คือน้ำสมุนไพรนะครับป่าเดือดขโมยเปิดได้หลวงพ่อเนี่ยที่เห็นข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ากว่าจะมาเป็นเตาอบสมุนไพรแบบนี้ครับที่ทำเองดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรของตัวเองนี่คือเตาอบธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเองครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อสวัยเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวพอหลวงพ่อออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปอบเด้อลักษณะของหม้อเตานะครับก็คือหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับอันนี้คือสมุนไพรหลักนะครับก็คือที่จะมาไล่เรียงให้ฟังนี่ก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับนี่ก็คือข่าครับแล้วก็ต้นเต้าแล้วก็ใบมะกรูดครับเนี่ยครับก็เอาแบบง่ายๆครับก็คือมีอันไหนใช้อันนั้นครับให้เห็นง่ายๆก็ใครที่อยากจะทำในพื้นที่ของตัวเองก็เอาเก็บในพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละครับส่วนห้องเนี่ยก็งบประมาณแล้วแต่เราครับทำงบประมาณตามที่เราอยากจะทำครับเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวพาเข้าเตาอบครับปรับหยิงหยางของร่างกายเสร็จแล้วครับเข้าตู้อบเลยผัดกันกับน้องพ่ออันนี้คือห้องอบที่หลวงพ่อสวัยทำขึ้นมาเองครับก็เดี๋ยวอบให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าตรงนี้เป็นยังไงพื้นที่ทำไมถึงได้มาทำเป็นเตาอบอย่างนี้ได้แล้วจากป่าที่มันไม่มีความสมบูรณ์เลยแต่สามารถทำให้เป็นแหล่งที่มีสมุนไพรเยอะที่สุดในอำเภอหนองสองห้องเลยก็ว่าได้เพราะคุณค่าของสมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะบำบัดได้ครับขออบก่อนเด้อถ้าอยากรอถ้าอยากสวยเอาขมิ้นทาหน้าก่อนสมุนไพรก็ไม่ต้องอะไรยากก็เอาแบบง่ายๆครับไม่ต้องพิถีพิถันใครเชื่อเรื่องสมุนไพรก็เชื่อนะครับใครไม่เชื่อเรื่องสมุนไพรก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนำเสนอในมุมมองของผมส่วนใครจะนำเสนอในมุมมองของใครก็สุดแล้วแต่นะครับก่อนที่จะออกไปค้นหาเรื่องของสมุนไพรครับต้องอบสมุนไพรให้รู้ก่อนครับว่าในสูตรของสมุนไพรของหลวงพ่อสวัยนั้นมีอะไรบ้างที่จะให้เราได้เรียนรู้กับป่าที่เคยมาร่วมการปลูกกับหลวงพ่อครับถ้าร้อนหายใจไม่ออกก็ออกมาตั้งหลักครับพักสัก5นาทีค่อยเข้าไปใหม่ปะอาบน้ำกันครับนี่แหละครับคือเตาอบที่หลวงพ่อพอเสร็จของกิจของสงฆ์แล้วเนี่ยก็จะมาดูแลร่างกายของตัวเองครับก็คือร่างกายเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ใช่ของเราก็เป็นเพียงแค่เรามาอาศัยเขาอยู่ถ้าเราดูแลเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเราเนี่ยไปสู่ความสุขที่แท้จริงว่าอย่างนั้นอันนั้นคือหลักคำสอนของพุทธศาสนานะครับแต่หลักคำสอนอื่นเนี่ยผมไม่ทราบแต่ทราบว่าหลักคำสอนแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้เราก็ต้องดูแลร่างกายเราครับวิธีอบเนี่ยก็คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะทำให้ร่างกายมีความสุขครับพอร่างกายมีความสุขจิตก็มีความสุขครับไปดูสมุนไพรต่อเลย
โอ้นี่หลวงพ่อพามาดูต้นเป้าครับเวลาเฮาต้มแล้วว่ามันจัก2มือ3มือเฮาก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเอามาเทไว้นําต้นเหล่าใหม่มานี่ทําเป็นเผือกเอาเป็นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไปโอ้อันนี้คือสมุนไพรที่อบไปแล้วก็มาเทนี่ใบเป้าลักษณะนี่มันรักษาอย่างหลวงพ่อใบเป้านี่มันทั้งกินทั้งหลายอย่างพวกความดันพวกก็เป็นหวัดเป็นอย่างนี้นะครับความดันพวกนี้ไอ้เลือดเลือดล้มมันสิแลมดีอันนี้คือต้นเป้านะครับใครที่ไม่เคยเห็นต้นเป้าก็ดูเองกันแล้วกันเด้อนี่ลักษณะของต้นเป้าครับให้ลูกหลานมาสานต่อเอาเอาที่ได้2 3ปีมาก็เห็นต้นเห็นไม้เห็นเป็นไม้เป็นนี่เห็นมาแล้วครับมื้อนี้หา4ปี10ปี4ปีแล้วปลูกไปฮอดย่ําใดหลวงพ่อตายย่ําใดพุ่นแล้วค่อยเซามันมีความภูมิใจบ่ก็สุขใจดิบ่ได้ภูมิใจดิสุขใจเห็นต้นไม้มันใหญ่มันล้มหายตายไปก็ลูกหลานเขาก็สิมาสานต่อหรือว่าเขาสิมาตัดก็บ่ฮู้หรอกว่าปลูกไปเลยมันบ่ต้องสนใจมันสิบ่สนบ่ต้องสนใจกับมันมันสิแย่กันกินเองดอกติแย่กันกินเองจังซี่เนี่ยก็ใหญ่ขึ้นจังซี่มันขึ้นมาสูงแล้วมันก็สบายแล้วครับต่อไปมันก็สิเกิดน้ำเงาน้ำหยังของมันเองการปลูกต้นไม้ที่บอกว่าปลูกป้าปลูกหยังนี่ด้วยปรัชญาของศาสนาพุทธเพิ่นว่าปลูกเพื่อหยังปลูกเพื่อให้เอาอากาศเด้เอาอายุนี่ปลูกให้ความร่มรื่นมองในมีปลาก็ดีมองในมีปลาก็อุดมสมบูรณ์สปกสัตว์นานาชนิดกับเขามาอาศัยอยู่น้ำแบบน้ำบ้าเฮามันสิบ่ได้สูญพันธุ์ก็เหมือนกับคนนี่แหละครับมนุษย์เนี่ยลองไปอยู่ที่แรงๆหรือว่าอยู่ที่ร้อนๆอยู่ที่ไม่มีต้นไม้ดูสิรับรองเลยว่าคุณต้องหาต้นไม้พักพิงแน่นอนแต่อย่างที่นี่เนี่ยก็ค่อยๆสร้างขึ้นครับพื้นที่ตรงไหนของคุณมีพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่สาธารณะที่อยากให้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ก็ลองทำดูครับอันนี้คือความสำเร็จไหมที่หลวงพ่อทำหลวงพ่อไม่ได้มองที่ความสำเร็จครับมองที่ความอุตสาหะของตัวเองครับว่าเราจะทำอะไรให้กับสังคมครับสร้างของเป็นของส่วนร่วมดีเบิร์ดจะสะพิดเป็นของส่วนตนเฮ็ดของส่วนตัวไม่ต้องไปเฮ็ดมันไปเฮ็ดของเป็นของส่วนร่วมมันยังสี่เป็นยังค่อยสุขใจดีก็เห็ดไปเห็ดก็เพื่อนตัวเจ้าของเนี่ยเขาเอื้อนว่าปลูกไว้เพื่อส่วนร่วมผู้ใดมาผู้ใดไม่เห็นกันโอ้ยอุดมสมบูรณ์กลับมาในโขกในป่าอากาศก็ดีผู้มีประเทศก็ดีป่าก็มีน้ำก็มีสัตว์นานาชนิดมันก็เข้ามาอยู่อาศัยน้ำสัตว์ที่พวกนกพวกมันนี่ที่มันบ่เคยเห็นก็เห็นเด้อกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้ว่าที่เป็นพวกนกเขานกแทดนกอันใดสินกต่างๆที่บ่เคยเห็นเนี่ยก็เข้ามาอยู่อาศัยน้ำธรรมชาติกำลังเริ่มกลับธรรมชาติเริ่มกลับเข้ามาแล้วอันนี้จากพื้นที่โล่งเตียนครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปผมเมื่อน่าจะเกือบ2ปีแล้วครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้โล่งโจ่งไปหมดตอนนี้ก็มองเห็นนี่เขียวปื๋อแล้วก็ภูมิใจครับใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำผ้าป่าต้นไม้ครับผมก็จะเป็นสื่อกลางให้กับคุณครับเพื่อที่จะพาคุณมาปลูกต้นไม้ครับจะเป็นไม้ใหญ่ขอเป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่แมนขอเป็นไม้ใหญ่แต่มุมไม้พุ่มไม้มันนี่บ่เอาต้นใดใหญ่ๆมาโหลดต้นยางต้นหยังมาต้นยางต้นยางต้นพยุงต้นมันนี่มาได้เบิดครับอันนี้คือป่าที่สร้างขึ้นมากับมือพระสงฆ์เพียงแค่1รูปที่เป็นแกนนำครับส่วนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็เป็นญาติโยมที่บริจาคเรื่องของต้นไม้เข้ามาช่วยของหลวงพ่อก็ปลูกไปแต่ในส่วนของกำลังของคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะดูแลป่าไม้ให้ได้ความเจริญเติบโตจนถึงนู่นเลยลิบๆเนี่ยหลวงพ่อไม่มีงบครับแต่หลวงหรือว่าอบต.เขามีงบครับแต่ก็ไม่มีคนที่จะมาดูแลครับเพราะว่าได้เงินงบประมาณไปแล้วก็ขอเรียกร้องสิทธิตรงนี้หน่อยนะคนที่บอกว่ามาดูแลป่าตรงนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครเข้ามาดูแลอันนี้จากปากพระนะครับที่บอกผม
ส่วนใครที่เป็นคนดูแลนั้นน่ะก็มาดูแลหน่อยเด้อได้เงินต้อง 7,000 บาทต่อเดือนเกือบทั้งกว่าพันทุกสิ่งทุกอย่างนี่ปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคมาให้หลวงพ่อครับหรือถวายนั่นแหละบ่แม่นบริจาคถวายให้หลวงพ่อนี่ก็ได้มาเสร็จปุ๊บก็จะเอามาลงในพื้นที่ตรงนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้มาอวยนะคือผมเนี่ยมารับฟังความจริงที่เวลาหลวงพ่อได้ปัจจัยมาก็เอามาขุดสระเอาน้ำไว้เงินล็อกน้ำไว้เพราะว่าน้ำมันไหลถึงเบิดอยู่โอ้อันนี้ได้เงินงานศพมากกับมาขุดสระเงินไปสวดไปทำมาเลยสวดสองงานสามงานนี่ได้หนึ่งโอ้ไม่ต้องไปเจ็บคนหรอกคนที่เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยบางครั้งบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นอย่างเรื่องราวแบบคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าอุ้ยเงินเก็บไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้ว่าจะเก็บเงินไว้เพื่ออะไรเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองเหรอหลวงพ่อก็บอกว่าเงินถ้าเราเก็บไว้ถ้าอีก1วินาทีข้างหน้าเราตายไปเนี่ยจะได้ใช้เงินไหม อันนั้นมันบ่หลวงพ่อแม่นก็สิตายตนเลยเนาะเก็บไว้หลายจนเฮาตายอยู่กันอยู่เฮือนก็บ่ได้ใช้เหลือก็ไม่เฮ็ดมาสั่งได้ตัวอันนี้คือมาสั่งบารมีสั่งป้าสั่งดงไว้คือป่าดั้งเดิมบ่หลวงพ่อเงินป่าดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้ได้เงินเหลือแค่นี้แล้วเนาะแค่นี้แหละเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้จริงๆแล้วก็มีพระเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นที่ยังคงดูแลป่าผืนนี้ครับซึ่งป่าผืนนี้เนี่ยจะเป็นมรดกให้ลูกหลานได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวตนของพวกเราครับไม่ใช่เฉพาะว่าผมจะนำเสนอในเรื่องของป่าในพื้นที่บ้านผมครับแต่ผมอยากนำเสนอทุกพื้นที่ของป่าครับที่มีการอนุรักษ์เพียงแค่คนหนึ่งคนที่สามารถดูแลป่าได้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับมาไปขึ้นน้ำคุณยังเหลือน้ำเดี๋ยวน้ำตรงนี้น้ำนี่ป้าตรงนี้น้ำก็หลักการง่ายๆครับก็คือว่าถ้ามีป่าก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีป่ามันจะอยู่ควบคู่กันไปอย่างนี้แหละเด้อต้นสาดต้นนี้มันจะกี่ปีเลยไอ้ซ้ำเนี่ยนี่มันก็ตายอันนี้คือป่าเอาใจยากคนหนึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือป่าเต็งรังครับก็คือป่าที่แคะแก่นแต่ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าไม่หนีความพยายามเราหรอกต้องเอาไม้พวกไอ้ต้นกระถิ่นที่ผ้าลุ่มน้ำก็ไหลตัวนี้พื้นที่จาก 7,000 ไร่ครับเหลือเพียงแค่พันกว่าไร่ครับแล้วก็มีผู้ดูแลเพียงแค่1คนเท่านั้นครับ1คนเนี่ยก็เป็นพระสงฆ์เท่านั้นที่จะดูแลตรงนี้ก็ดูแลป่าไปครับส่วนงบประมาณที่ทางหลวงจัดมาให้คนทางหลวงจัดการหรือว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเป็นคนจัดการงบก็จัดการไปครับส่วนของพระเนี่ยก็ได้เงินทำบุญนั่นแหละครับมาดูแลป่าผืนนี้มันเหลือยังสิเหลือมันขุดสาคุณยังรัดน้ำไปเพราะเห็นมันน้ำไปไหลไปแล้วทิ้งไปเนี่ยขุดมาเสียนี่งบมาเนี่ยจะพองบมาเนี่ยครับได้จะขุดไปที่นี่มันเลยอ่ะเพื่อนๆครับที่อยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากหน่อยนะครับว่าอีกหนึ่งเป้าหมายของหลวงพ่อครับอยากทำป่าตรงนี้ให้เป็นป่าที่สมบูรณ์เด้อมีป่าก็ต้องมีน้ำครับถ้ามีงบก็มาช่วยดูแลหน่อยเด้อ